วิธีลงทะเบียนซิม My by NT เรามาดูขั้นตอนการเปิดใช้งานซิมแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับก็สิ่งที่เพื่อนๆนะครับจะต้องเตรียมในการลงทะเบียนซิมนะครับจะมีอยู่3สิ่งง่ายๆ1จะเป็นมือถือที่มีเน็ตเราจะใช้เป็น Wi-Fi หรือจะใช้เป็นเน็ตมือถือก็ได้นะครับ2จะเป็นบัตรประชาชนของเราและ3จะเป็นซิมที่เราซื้อมาถ้ามี3สิ่งนี้นะครับเรามาลงทะเบียนซิมพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Play Store ในมือถือเสร็จแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้นะครับจากนั้นให้พิมพ์ My Regist Plus พิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอแอปขึ้นอยู่แบบนี้ก็ให้เรากดเข้าไปจากนั้นให้กดติดตั้งเสร็จแล้วก็รอการติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเปิดแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเปิดได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกภาษาและกด nextหน้าต่อไปจะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลในหน้านี้ได้และถ้าเรานะครับยอมรับเงื่อนไขได้นะครับก็สามารถมากดรับทราบและตกลงต่อไปให้กดเริ่มเปิดใช้งานหน้าต่อไปให้เลือกตรงนี้นะครับเปิดใช้งานซิม My เติมเงินเสร็จแล้วนะครับทางแอปจะขอเข้าถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ให้เรากดขณะใช้แอปหน้าต่อไปนะครับมันก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลในหน้านี้ได้นะครับถ้าเรายอมรับเงื่อนไขได้นะครับก็สามารถมากดรับทราบตรงนี้ได้ครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลได้และถ้าเรานะครับยอมรับได้ก็สามารถมากดรับทราบและตกลงหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อนๆสามารถอ่านได้ครับถ้ายอมรับได้นะครับก็ให้กดถัดไปโอเคครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันก็จะเกี่ยวกับการเปิดใช้งานซิมแล้วนะครับในหน้านี้ให้เพื่อนๆนะครับเลือกเอกสารที่สะดวกที่จะใช้ในการลงทะเบียนซิมก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดถัดไปได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับทางแอปจะขอเข้าถึงรูปและกล้องมือถือนะครับตรงนี้นะครับแนะนำให้กดขณะใช้แอปหน้าต่อไปจะเริ่มยืนยันตัวตนแล้วนะครับถ้ามาถึงตรงนี้ให้เราเตรียมบัตรประชาชนขึ้นมาและกดเริ่มถ่ายภาพตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆหยิบบัตรประชาชนและมาวางในกรอบตรงนี้วางตำแหน่งให้ตรงถ้าวางตรงแล้วนะครับก็ค้างไว้สักครู่นะครับมันจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปเมื่อมาสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ให้เรากดเริ่มถ่ายภาพตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรานำกล้องมือถือมาถ่ายภาพของเราที่ถือบัตรประชาชนอยู่มันจะมีกรอบสีส้มขึ้นอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆวางบัตรประชาชนไว้ในกรอบสีส้มให้เห็นทั้งบัตรประชาชนและเห็นหน้าเรานะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็กดถ่ายภาพได้เลยนะครับมันก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนก็ให้เพื่อนๆนะครับกดถ่ายภาพจากนั้นนะครับหน้าต่อไปเราก็นำใบหน้าของเรานะครับมาไว้ในกรอบวงกลมก็อาจจะมีให้เรายิ้มกระพริบตาเพื่อนๆนะครับก็ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับหน้าต่อไปจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับในหน้านี้ให้เราตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเราให้ถูกต้องถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปแก้ไขได้แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถกดถัดไปในหน้านี้ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ว่าเป็นที่อยู่ของเพื่อนๆถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดถัดไปได้เลยครับเสร็จแล้วจะมีการสรุปข้อมูลจะมีข้อมูลชื่อของเรากับบัตรประชาชนก็ลองเช็คว่าถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดยืนยันได้เลยครับในหน้าต่อไปนะครับให้เรามาป้อนเบอร์มือถือที่เราจะเปิดใช้งานเข้าไปในช่องนี้ให้ครบ10ตัวนะครับก็ป้อนเบอร์มือถือของเพื่อนๆเข้าไปได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับมันจะไปสู่หน้าต่อไปในหน้าต่อไปหน้านี้ให้เรานำรหัสจะอยู่ในซิมที่เราซื้อมานะครับเป็นรหัส PUK code เพื่อนๆนะครับต้องนำรหัสที่เพื่อนๆได้ในซิมของเพื่อนๆนะครับมาป้อนในช่องข้างล่างตรงนี้ให้ถูกต้องอันนี้นะครับจากตัวอย่างป้อนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดเปิดใช้งานตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลในการเปิดใช้งานซิมนะครับเพื่อนๆก็เช็คข้อมูลในหน้านี้อีก1ครั้งจะเป็นการเช็คข้อมูลครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยครับเส เสร็จแล้วนะครับมันจะมีขึ้นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ My by NT ก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้เปิดใช้งานซิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดกลับสู่เมนูหลักเสร็จแล้วก็ออกจากหน้านี้และนำซิมที่เราซื้อมาแกะออกตามขนาดที่มือถือของเพื่อนๆจะรองรับได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำมาเสียบใส่ในมือถือได้เลยครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับแนะนำให้เพื่อนๆรีสตาร์ทมือถือ1ครั้งหรือว่าปิดและเปิดมือถือ1ครั้งเสร็จแล้วนะครับก็รอสักครู่จะมีข้อความจาก My ส่งมาให้เรานะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่กล่องข้อความและเข้าไปที่ข้อความที่ My ส่งมาได้เลยครับในข้อความนะครับมันก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่บริการ My หมายเลขเบอร์มือถือเบอร์นี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้เราลงทะเบียนซิมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะลองกดเช็คโดยการกดโทรออกไปที่ดอกจัน902สี่เหลี่ยมและกดโทรออกถ้ามันขึ้นยอดเงินนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ลงทะเบียนซิม My by NT เสร็จสมบูรณ์เช่นกันนะครับโอเคครับก็เสร็จทุกขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนซิมแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซื้อซิมมาเพื่อจะใช้เน็ตก็แนะนำเลยนะครับให้เพื่อนๆกดปิดอินเทอร์เน็ตในมือถือก่อนเสร็จแล้วนะครับให้เติมเงินเข้าไปในซิม My และกดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆที่ซื้อมาได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอาจจะมีแพ็กเกจเน็ตอยู่ในซิมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องปิดเน็ตก็ได้นะครับสามารถลองไปใช้เน็ตกันได้เลยนะครับและจะมีอีกตัวนะครับที่เพื่อนๆมักจะมีปัญหาในการใช้เน็ตใหม่กันนะครับก็คือเวลาที่เราเปิดเน็ตแล้วสัญญาณนะครับมันไม่ขึ้น 4G หรือว่า 5G ให้เราได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีการเพิ่มเติมวิธีนี้ไปแก้ไขกันนะครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือเสร็จแล้วมากดช่องค้นหาในการตั้งค่าเลยนะครับและพิมพ์ไปเลยนะครับว่า APN เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ APN ต่อไปให้เรากดเข้าไปที่ APN อีกหนึ่งครั้งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมือถือบางคนนะครับมันจะเป็นปุ่มบวกแต่บางคนนะครับมันก็จะขึ้น APN ใหม่ก็ให้กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าประมาณนี้ก็การเข้ามาที่หน้านี้นะครับมือถือ Android แต่ละรุ่นอาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันเพื่อนๆนะครับต้องเข้าไปดูในมือถือของเพื่อนๆและลองไล่เช็คดูเนาะบางทีนะครับมันอาจจะเป็นชื่อจุดการเข้าถึงบางเครื่องก็อาจจะเป็น APN ก็ลองเข้ามาที่หน้านี้ให้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดชื่อตรงนี้และป้อนตามนี้เข้าไปได้เลยครับไม่กดวรรคหนึ่งครั้ง 5G พิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วมากดตกลงต่อไปกด APN ใน APN นะครับให้เราพิมพ์อินเทอร์เน็ตพิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วก็กดตกลงเมื่อเราพิมพ์2ส่วนนี้เสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วกดยืนยันโอเคครับเมื่อเราตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้วนะครับซิมของเรานะครับมันก็จะขึ้น 4G ให้เราได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถไปใช้เน็ตของซิม My by NT ได้เลยครับโอเคครับหวังว่าจะครบถ้วนแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียนซิม My ด้วยตนเองนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ